แอปดีๆไม่มีไม่ได้แล้วกับแอปดีๆที่มีชื่อว่าแอปไทยดีสะกดง่ายๆแบบนี้นะคะ THAID มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัลสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ผ่าน Play Store และ App Store ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆไม่ยุ่งยากดังนี้ช่องทางการลงทะเบียน2วิธีลงง่ายๆด้วยตนเองคลิกได้เลยยอมรับเงื่อนไขการให้บริการโดยอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยอมรับได้เลยขั้นตอนต่อไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดยืนยันข้อมูลถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าแล้วอย่าลืมถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังแล้วกดยืนยันข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันถ่ายรูปใบหน้าตรงตามรอยที่กำหนดไว้แล้วกดยืนยันข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน8หลักเพื่อกันข้อมูลรั่วไหลเมื่อสร้างรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วระบบจะกดยืนยันข้อมูลและกดรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งานแอปไทยดีนั่นเองแล้วเราจะได้อะไรจากการใช้แอปไทยดีอย่างแรกเลยก็คือสามารถสำรวจข้อมูลตัวเองผ่านระบบมือถือได้ง่ายๆแจ้งย้ายที่อยู่คัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านหรือจองคิวออนไลน์แบบง่ายๆตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งสามารถแสดงตัวตนแทนการใช้บัตรประชาชนในสนามบินหรือหน่วยงานภาครัฐได้ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วยค่ะ